5 Minutes Podcast brought to you by House 64ถ่า้าบุินอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุม่มสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรวิ์หันอุตสาหะครับวันนี้บทความจาก Moreno s u c a r o นะฮะชื่อว่า9 Brutally Honest Truths That Will Save You From Your l i f e Biggest Mistake นะครับก็ตรงไปตรงมา นะะก็คือว่าความจริงที่แบบฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่แต่ว่ามันจะช่วยคุณจากความผิดพลาดใหญ่ๆใ,ในชีวิตได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งคุณไม่สามารถใช้ความรักในการซื้อความรักได้โอ้โหขมมยังไงมาผมว่าคุณจะทําดีหรือว่าทําอะไรขนาดไหนกับใครใครมากแค่คไหนเนี่ยนะฮะรางวัลตอบแทนความดีไม่ใช่ความรักของอีกฝั่งหนึ่งความรักเป็นของที่ ต่อ้คุณทําดีต่อก,กับคนนึงมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะล้วคุณคาดหวังว่าจะได้ความรักกลับมาจากเขาเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งนี่แหละชีวิตความจริงเลยแล้วเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าความรักเป็นหนึ่งในหรือต้องใช้คําว่าหนึ่งในความรู้สึกที่รุนแรงมากที่สุดของมนุษย์ก็ว่าได้เป็นตัวขับเคลื่อนเอ,อเหตุการณ์สําคัญสาคัญใน ชีวิตเราหรือแม้แต่กระทั่งในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับสงครามหลายครั้งนะครับเกิดขึ้นมาจากเรื่องของความรักนี่แหละหรือแม้แตรครั้งความขัดแย้งอันรุนแรงหลายครั้งเ,เหตุการณ์ของแอนโบลินนะยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าเรื่องความรักหรือว่าความหลงไหลเนี่ยในอีในอีกฝ่ายหน,นึ่งเนี่ยมันมันรุนแรงจริงๆนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่า คุณทำอะไรก็ตามความดีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะความรักไม่ใช่รางวัลตอบแทนความดีผมคิดว่านี่ม่น่าจ,จะเป็นคำพูดของนันเน็กน่าจ,จะไม่ได้น่าจ,จะใช่นะฮะข้อที่สองครับ You don't die at the end of your life แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคุณมีโอกาสจะตายก่อนหน้านั้นคุณมีโอกาสจะตายก่อนหน้านั้นวันที่คุณชีวิตคุณเนี่ยไม่มีแรงที่จะอยู่แล้วไม่มี ไม่รู้สึกว่าจะอยู่ไปทําไมนะฮะไม่มีเบื่อทุกอย่างมันน่าเบื่อไปหมดนะฮะชีวิตไม่มีความหมายวันนั้นนั่นแหละนะครับเราค่อยๆตายไปช้าๆก่อนที่จะตาย,ยาจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พยายามค้นหาความหมายของชีวิตอยู่สม่ำอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราอาจจะตายไปก่อนหน้าที่เราตาย,ยาจริงๆก็ไนดะ้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับอันที่สาม you always have enough time if you want to อันนี้ผมชอบมากคือ หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาจริงๆจริงๆคําพูดที่ถูกต้องคือว่าไม่มีเวลาทําสิ่งนั้นไม่มีเวลาออกกําลังกายแปลว่าการออกกําลังกายไม่สําคัญพอไม่อยู่ใน Priority เราไม่ได้ไม่มีเวลาสําหรับการทําเรื่องอะไรเราแค่ถ้าเราไม่ทําเรื่องนั้นแปลว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญพอเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรื่องนั้นมันสําคัญพอนะครับเวลาจะมาทันทีนะครับเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากนะวันก่อนที่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมเคยเล่า ก็ตลกดีผมว่าเออมันก็เห็นภาพดีเขาบอกว่าเราไม่มีเวลาเช็ดฝุ่นที่มูลีอ่ะนะฮะเพราะว่าเรายุ่งถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติมีคนบอกว่าช่วยเช็ดฝุ่นที่มูลี่หน่อยใช้เงินแสนเหรียญคุณจะมีเวลาทันทีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเวลาหรือไม่เวลามันคือเรื่องของว่าเรื่องนั้นมันสําคัญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าบอกว่าเราไม่มีเวลาทําเรื่องนี้แปลว่าเรื่องนี้มันไม่สําคัญพอต่างหากนะครับข้อต่อไปนะฮะ doing your best doesn't mean you will succeed คุณพยายามมากสุดๆแค่ไหนก็ตามไม่ได้แปลว่าคุณจะเอ,อ่อจะสําเร็จนะฮะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นคุณทําดีที่สุดไม่ได้การันตีว่าจะสําเร็จนะครับแค่เพิ่มโอกาสเท่านั้นเองคําพูดไม่มีความหมายอะไรการกระทําต่างหากที่มีความหมายตรงไปตรงมางั้นเลยนะครับก็นั่นแหละชีวิตคนเราอ่ะนะฮะพูดไป talk is cheap อ่นะเขาใช้คํานี้เลยนะก็คือว่าคือว่าพูดแล้วก็พูดได้แหละนะแต่ว่าคุณทําได้จริงหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาพูดนะฮะเอาเวลาไปทําดีกว่า People can only change under this one condition. อ่าแปลว่าอะไรนะฮะคือคนเราเนี่ยนะครับจะสามารถเปลี่ยนนะครับได้ด้วย condition เดียวเท่านั้นนะฮะ condition เดียวเท่านั้นนะครับ,ค,นนค,รบคือเขาเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขามีความอยากเปลี่ยนจากข้างในนะฮะคือคุณจะขอร้องคุณจะ อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณทํากับคนอื่นเพื่อให้เขาอยากจะเปลี่ยนสักอย่างเช่นอยากจะขอให้เขาเลิกสูบบุหรี่อยากจะขอให้เขาเลิกเครียดอยากจะขอให้เขาเลิกกินอะไรพวกเนี้นะฮะเออมันไม่มีทางเปลี่ยนอะไรเขาได้นะฮะคุณทําได้คุณให้ความรู้เขาได้คุณอินสไบด์เขาได้คุณสปอร์ตเขาได้แต่คุณเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่อยากเปลี่ยนเองเพราะฉะนั้นคอนดิชันเดียวเท่านั้นที่คนเราจะเปลี่ยนได้ก็คือทํายังไงก็ได้ให้การเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนแปลงนี้มันมาจากเจ้าตัวไม่งั้นไม่มีทางเกิดขึ้น นะครับอ่ะข้อต่อไปเขาบอกว่า if it smells like shit everywhere you go you need to take a look under your own shoe นะฮะเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินไปที่ไหนแล้วกลิ่นมันเหม็นมันอยู่มันเหม็นทุกที่เลยเนี่ยนะฮะเฮ้ยลองดูใต้รองเท้าคุณแม่บางทีคุณอาจจะเหยียบขี้หมายอยู่ก็ได้นะครับมันหมายมันหมายความว่าอย่างงี้คือถ้าสมมติว่าคุณไปที่ไหนรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจฉันทักอย่างไอ้นีก็ ไอ้นั่นก็ไม่เวิร์กไอ้นั่นก็ไม่เวิร์กนะฮะเพื่อร่วมงานคุณก็หวยนะครับลูกค้าก็หวยไอ้นู่นก็หวยไอ้นี่ก็หวยเนี่ยนะครับคุณโทษทุกอย่างเนี่ยบางทีคุณต้องกลับมามองว่าเอ๊ะหรือปัญหามันคือเราวะบางทีเราต้องกลับมาปรับจิตใจตัวเองหรือเปล่านะครับมันคือเราอะรองเท้าเราเองเนี่ยแหละที่เหยียบขี้หมาอยู่นะฮะมันเหม็นเพราะเราเองไม่ใช่คนอื่น what you do doesn't matter นะฮะ what you do doesn't matter this does นะฮะ this this, this ะค,ะคืออะไรนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะฮะ มันจะเริ่มเห็นผลเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณยอมเสียสละอะไรบางอย่างคือถ้าเกิดคุณทําแบบเฉยๆอ่ะมันมันจะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณทำเพราะแล้วคุณยอมเสียสละอะไรบางอย่างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจะเริ่มเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจะเริ่มเห็นเอ,อผมคิดว่าหนึ่งในการท้าทายที่ที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักแลวทำให้หุ่นดีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําจริงๆเพราะอันนี้ผมัทำไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณอยากทาจริงๆเนี่ยนะฮะ คุณคุณต้องยอมเสียสละอะไรหลายๆอย่างมากต้องยอมเลิกดื่มเพราะว่าดื่มเนี่ยทำให้ผอมยากนะฮะเลิกกินดึกเลิกนอนดึกนะฮะเลิกกินอาหารดังฟูด้ดต้องไปเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยกว่าคนจะหุ่นดีได้เนี่ยนะฮะโอ้โหต้องเสียสละเยอะมกากการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นก็ต่อเมื่อคุณเริ่มเสียสละหละายอย่างถ้าเกิดคุณอยากใช้ชีวิตแบบเดิม แต่ก็อยากคุณดีแบบดีมากๆเลยด้วยเนี่ยนะฮะโดยไม่เสียสละอะไรเลยก็อยากจะดื่มเหมือนเดิมก็อยากจะกินขนมเยอะๆเหมือนเดิมก็อยากจะนอนดึกเหมือนเดิมจะกินฟาสต์ฟู้ดเหมือนเดิมกินแฮมเบอร์เกอร์เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกนะครับ What you think matters now? w o n t m a t t e r on your deathbed? โ oh, อ้อันนี้สุดยอดเลยเพราะว่าคือสิ่งที่คุณคิดว่ามันสําคัญตอนนี้เนี่ยในที่สุดแล้วมันจะไม่สําคัญนะครับ หนังสือเล่มที่ผมพูดถึงบ่อยมากจนผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจําได้แล้วคือ The Top Five Regrets of the Dying คือบอกว่าคือคือคนนี้เป็นนพยาบาลนะแล้วก็เข้าไปคุยกับคนที่กำลังจะตายฮะว่าคุณเสียใจเรื่องอะไรบ้างนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้นึกถึงตอนที่เราร่างกายแข็งแรงและยังอายุน้อยหรือว่ายังมีสุขภาพที่ดีอยู่นะครับมีอะไรบ้าง5ขอ้อข้อที่1 I wish I had the courage to live a life true to myself not the life others expect of me อยากถ้าย้อนกลับไปได้ตอนนั้นนะอยากจะใช้ชีวิตแบบที่ฉันอยากใช้ไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นบอกว่าฉันควรจะใช้ข้อสองเขาบอกว่า I wish I had n t worked so hard หวังว่าจะไม่ไม่อยากทำงานหนักขนาดนี้นะครับส I wish I had the courage to express my feelings อันนี้มันจะเป็นว่ามันมีได้หลายมุมนะคือขอโทษคนอื่นไม่ไม่ขอโทษเพราะมีอีกโก้หรือชอบคนนี้แต่ไม่ได้พูดกับเขาเพราะว่านู่นนี่อ่ต่างๆน,นะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ I wish I had stayed in touch with my friends คือข้อสนะอยากจะ รักษาความสัมพันกับเพื่อนไว้แล้วก็ I wish I had let myself be happier อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขมากกวนี้นี่คือสิ่งที่คนเสียใจมาเทียบกับของที่เรารู้สึกว่าอาจจะ matter ตอนนี้เช่นเรารู้สึกว่าสถานะทางสังคมตอนนี้รูปใน IG ของฉันต้องเท่นะฮะเราจะต้องมีเงินเยอะๆนะฮะเราจะต้องไม่เสียใจจากเรื่องอะไรเราจะต้องพยายามรู้สึกว่าฉันคูลูตลอดเวลาไม่เสียใจนะครับเราจะต้องรู้สึกว่าเราจะต้องอ มีอะไรเยอะขึ้นนะต้องประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับถ้าเราเอาข้อเหล่านี้ที่เราคิดตอนนี้ไปเทียบกับคนที่ตายจริงๆนะเราจะพบว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นข้อแนะนําที่น่าสนใจมากนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes podcast brought to you by house 64นุ่มขึ้นทุกวันที่ใช้สบายทุกครั้งที่หยิบ